วันนี้มาให้กำลังใจน้องๆเนาะใช่ครับผมใช่ไหมครับมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มาเป็นกรรมการด้วยนะโอ้โหเราจะมีเกณฑ์อะไรเรามีเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษไหมคะเฮ้ยเอาตะคนหนาวกำลังคิดอยู่เหมือนกันถ้าฝั่งสาวๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ผู้ชายเนี่ยจะต้องแบบเที่ยวหน่อยใช่มาตรฐานมาตรฐานมันไม่เท่ากันหรออย่างเงี้ยเราเล่นของเราเล่นก็เราก็แบบเรื่องของโมเดลเรื่องของเดินแบบเราเคยผ่านมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองเรื่องของการเดินความมั่นใจนะครับผมอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะประมาณค่ะคนที่เป็นไทยซูเปอร์โมเดลคนใหม่นี่จะต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมครับพี่มิ้นที่มันแบบเพิ่มขึ้นจากรุ่นพี่ปีก่อนๆเพิ่มขึ้นเหรอเออรุ่นพี่ปีก่อนๆเขาก็ทำไว้ดีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็หลักๆเลยคืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับความมั่นใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมว่านะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะมีสักคนนึงที่มันแบบเด่นออกมาใช่ครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองเขาจะฉายแววฉายแสงออกมาเองใช่ครับเขาจะฉายแววเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีแอบดูบ้างแล้วแหละว่าแบบโอ้ยคนไหนสวยนะโฟกัสแต่ผู้หญิงเลยคนไหนหล่อนะคนไหนเดินดีบ้างอะไรเงี้ยในพาร์ทกรรมการก็ทำงานหนักก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าทำงานหนักนะครับแล้วก็ปีนี้คือคณะกรรมการเยอะมากหลายคนมากครับผมว่าต้องคุยกันหนักเลยแล้วน้องผู้ชายล่ะพี่มีมีเข้าตาบ้างไหมมีผู้ชายก็มีหลายคนนะมีเข้าทางหลายคนเลยครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าการเดินเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องโหดๆหน่อยผู้ชายแล้วส่วนมากมันมีมองถึงอนาคตด้วยเพราะน้องๆส่วนใหญ่ที่เป็นไทยพุ่งมาเดียวเนี่ยก็จะคือเข้ามาในวงการมันเป็นนักแสดงช่อง7อะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันจะต้องมีแบบคนที่ไปต่อยอดได้หรืออะไรอย่างงี้มั้ยคะก็ปีนี้คุยคร่าวๆแล้วนะครับผมอาจจะเน้นไปเรื่องของทางโมเดลมากกว่าปีนี้นะฮะปีนี้อาจจะเน้นไปเรื่องทางโมเดลมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวใครที่ฉายแววไปในเรื่องของทางละครโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบอีกทีนึงเลยพี่มิ้นจะเป็นคนติวให้เลยแล้วผมช่วยติวเข้มให้ครับพี่มิ้นอาถรรพ์เลยช่วยน้ำท่วมหน่อยครับเป็นไงบ้างคะเห็นแล้วถือว่าเราขนของเราออกมาด้วยใช่ครับผมใช่ครับตั้งแต่รอบแรกที่ภาคเหนือใช่ไหมครับรอบแรกเราก็โอเคทำงานเราไม่มีเวลาแล้วก็โอเคช่วยร่วมช่วยบริจาคไปด้วยนะครับแต่ว่ารอบสองในที่ก็เป็นอีกรอบนึงนะเราก็รู้สึกว่าทางช่องเจ็ดเนี่ยเขาเปิดรับแบบของบริจาคด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยนำหมอนกับผ้าห่มนับไปช่วยบริจาคด้วยตอนนี้เป็นได้เช็คสภาพหรืออะไรสถานะทางคือพี่บ้างไหมคะพี่มีก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่น้ำจะลงแล้วที่เหลือที่เหลือแล้วลำบากมากเลยคือเรื่องของโคลนครับโคลนแล้วก็ดินนะครับผมหลายบ้านแบบน่าสงสารคือเป็นบ้านของคุณยายอย่างเงี้ยแล้วโคลนถึงเอวอ่ะแล้วพอมันผ่านไปสักอาทิตย์นึงแบบนี้ฮะมันดินมันแห้งนะแล้วเอาออกยากมากผมว่าหลังจากน้ำท่วมมันคงต้องช่วยกับเรื่องของการเอาโคลนออกเอาดินออกเรียกว่าการฟื้นฟูเนาะฟื้นฟูใช่ครับบางบ้านก็ไปกับน้ำเลยแล้วของเขาก็ไม่ได้หยิบเอาอะไรออกมาเลยแล้วแบบมันหมดทั้งตัวเลยครับคือแบบน่าสงสารได้จริงๆเราเคยมีประสบการณ์ผ่านเรื่องแบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมที่สระบุรีบ้านเราอะท่วมบ่อยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่เขาเป็นน้ำป่ามันมาแรงแล้วมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ครับของเรายังเป็นน้ำที่ล้นออกจากตะลิ่งแล้วมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีโคลนนะมันมีแต่น้ำมันไม่ได้หนักแบบที่ทางภาคเหนือเขาเจอในช่วงครับอันนี้คือหนักมากจริงๆร่วมส่งกำลังใจหน่อยครับพี่ขาครับก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับผมสำหรับใครที่โดนผลกระทบที่ค่อนข้างหนักนะครับผมเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะฮะคนไทยนะครับผมเราจะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะค่อยๆฟื้นฟูจนพวกคุณแบบว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกเรื่องนึงอัปเดตหน่อยที่ไปแจ้งความมาที่โดนโจรขโมยสายไฟที่มิกเมาเทนใช่ไหมฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอครับแล้วมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาให้ความร่วมมือกับเราอะไรคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับคอยติดตามแต่ว่าหลังจากที่ผมโดนเนี่ยคือพอมันเริ่มมีข่าวก็ไม่มีที่ไหนแบบโดนต่ออะไรเงี้ยมันชุกชุ่มเหรอเขาบอกว่าเชิงบอกว่าโดนกันเยอะเลยช่วงก่อนนั้นครับช่วงก่อนนั้นแล้วก็ช่วงเดียวกับผมเนี่ยจะโดนกันหลายที่ครับแต่ว่าพอเริ่มมีข่าวปุ๊บเนี่ยผมก็คงระวังตัวก็กลัวกันแล้วทางเจ้าที่เขาแจ้งไหมครับว่ามันเคยมีเคสแบบนี้มาแจ้งความก่อนแล้วหรือในพื้นที่อะไรเงี้ยที่มีครับตอนผมไปแจ้งความก็มีสองสามที่ครับที่โดนเหมือนกันเลยครับคือสายไฟที่ลงใต้ดินที่เป็นสายทองแดงอะไรเพราะว่าราคามันสูงใช่ครับผมเขาก็โดนเหมือนกันแล้วก็มีการแบบว่าคุยกับทางพี่ตำรวจเขาก็คอยแบบว่าคอยหาเบาะแสคอยหาอะไรแบบนี้เพิ่มเติมแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องอาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าคื
ที่เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงช่วงเวลานึงถ้าเขาขอเหตุอีกอะไรเงี้ยเราก็จะมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวหลักฐานพวกแบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตัวนั้นไม่มีเลยไหมก็มีบ้างครับค่อนข้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นที่ชุมชนที่มันแบบมีกล้องเยอะมากขนาดนั้นครับแต่ว่ากล้องที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ 100% เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเรียกเขามาแล้วหลักฐานมันยังมัดไม่แน่นหนาจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถหลุดได้อยู่อย่างมูลค่าที่เสียหายความเสียหายของผมก็เกือบแสนครับของพี่ก็ไปกี่เส้นนะคะของพี่น่ะผม4เส้นครับโอ้โหเรามารู้ตัวแบบในรวดเดียวเลย4เส้นหรือค่อยๆหรือยังไงทีเดียวเลยครับผมเพราะว่าไฟฟ้าลำดับใช่ครับมันดับแล้วกับกล้องเราก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นเหมือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราทางการไฟฟ้าเขามีมาตรการหรืออะไรยังไงบ้างพี่มีได้เช็คไหมฮะก็คุยกันคร่าวๆครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วนะครับผมแจ้งความแล้วอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาโดยการขึ้นเป็นเสาเลยครับก็คือหนึ่งคือปลอดภัยกว่านะครับผมแล้วก็สองคือขึ้นเป็นเสาเนี่ยราคาสายไฟมันจะไม่ใช่สายทองแดงมันจะถูกลงเขาจะไม่อยากเขาคงไม่ขโมยแล้วแหละเพราะแสดงว่าไอ้ที่เราอยากจะแบบว่าเออเก็บสายไฟใต้ดินอะไรมันอันตรายเออให้มันสวยงามให้แบบดูเห็นวิวอะไรอะไรก็เลยขุดง่ายเลยเขาก็เลยขุดง่ายเลยใช่อย่างหลังจากนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยของเรายังไงขนาดไหนตอนนี้เนี่ยคือเราก็มีติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับอันที่มันเป็นแบบโซล่าเซลล์อันที่มันไม่ต้องไปเชื่อมกับสายไฟคือต่อไปถ้าตัดสายไฟปุ๊บเราก็ยังส่องได้อยู่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงครับที่บ้านเป็นไงบ้างครับแม่คุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องของตัวเรามากกว่าหมายถึงว่าความปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับเขาบอกว่าโอเคของเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยทำใหม่แต่ว่าตัวเราต้องปลอดภัยก่อนคนร้ายจับไม่ได้ยังครับยังตามอยู่ครับแต่ก็คุยล่าสุดก็อาจจะอีกไม่นานครับโอกาสเป็นไงพี่มิกเนี่ยเพราะว่าตัวรูปพรรณสัณฐานอะไรเขาอะไรเงี้ยมันชัดเจนถึงขั้นแบบว่าพอแบบพอคาดเดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังครับล่าสุดอาจจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี้ครับให้แบบมัดแน่นหนาจริงๆครับเขาถึงจะแบบโอเคเรียกมาคุยแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังหวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวได้เนาะก็ยังหวังครับไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าหวังเพื่อที่ต่อไปเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนอีกอะไรแบบนี้ครับจะได้แบบไม่มีคนมาโดนเรื่องแบบนี้อีกคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมครับว่าคนในพื้นที่ครับเราก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการอะไรพวกนี้เพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงนะครับเขาตัดมาจากเสาหม้อแปลงเลยครับเขาต้องมีความรู้ที่แบบที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีเครื่องมือที่เขาสามารถจะทำงานได้เต็มที่จริงท่านเจ้าที่เขามีแนะนำอะไรเราไหมพี่มีเพราะว่าอย่างเคสการขโมยสายไฟหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีแนะนำอะไรเราไหมไปถึงก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่เกิดเหตุคือเราก็ต้องดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่าคนเฝ้านะครับผมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยที่แก้ปัญหาเลยคือเราก็คุยกับการไฟฟ้าเขาก็บอกให้อาจจะต้องเป็นแบบขึ้นเป็นเสาดีกว่าความปลอดภัยกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็มันก็ยากแล้วครับกับการขโมยแล้วพี่มีความเครียดหรือกังวลอะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้ไม่นะครับตอนนี้ไม่นะครับตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่กล้ากลับมาก่อเหตุที่เดิมนะเขาคงจะแบบไม่มาแล้วแหละอะไรโอเคขอบคุณ